องค์กรทางการเมืองกับภาคประชาชนนั้นต้องเดินคู่กันสิ่งสำคัญวันนี้หลายคนไม่เข้าใจหลักบางคนเป็นส.ส.นะบางคนเป็นส.ว.บางคนเป็นนักการเมืองแล้วก็ออกมาแสดงวิสัยทัศน์ความคิดที่ต้องการให้มีการปฏิรูปกษัตริย์กษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับสถานการณ์ปัจจุบันทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเมืองไทยหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยว่าเราจะอยู่อย่างไรจะกินอย่างไรแล้วก็จะดำเนินชีวิตอย่างไรหลายคนก็พะวงหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์หลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็พยายามติดตามข่าวในกรณีลูกหลานของตัวเองได้เข้าไปร่วมชุมนุมการเรียกร้องสิทธิทางการเมืองนั้นมีความเป็นมายาวนานนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มีการทำรัฐประหารถึง13ครั้งและก็มีการยกร่างเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญถึง20ครั้ง20ฉบับวันนี้เช่นเดียวกันครับมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการเรียกร้องให้นายกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกเป็นสิทธิ์ครับเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา3บอกชัดเจนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแต่การใช้สิทธิ์ของแต่ละคนนั้นก็พึงอยู่ในบนหลักพื้นฐานแห่งความเป็นจริงแน่นอนครับวันนี้หลายคนว่าแล้วเราจะอยู่อย่างไรก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าเราอยู่อย่างเดิมทํามาหากินตื่นเช้าขึ้นมามีไร่มีนาก็ไปทําไร่ทํานาทําสวนพยายามนําเศรษฐกิจพอเพียงนะรูปแบบของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เอามาปรับใช้กับตัวเราเองแล้วเราจะไม่ทุกข์หนึ่งถ้าเรามีที่นาสักแปลงหนึ่งแบ่งที่นาแบ่งออกเป็นที่พักอาศัยทำบ่อปลาทำนาทำพืชผักสวนครัวทุกตารางนิ้วของที่ดินเราปลูกผักปลูกข่าตะไคร้นะครับของกินผักชะอมพวกนี้เราปลูกเอาลงดินเนี่ยเรามีน้ำจากสระน้ำเราก็อยู่ได้ตื่นเช้ามาเราไม่ต้องใช้จ่ายเงินเราจะกินปลาแล้วก็ปลาในสระขึ้นมากินเราจะกินผักเก็บผักมากินนี่คือชีวิตที่พอเพียงที่สุดหลายคนบอกว่านั่นใช่แล้วทางการเมืองการเมืองเป็นการเรียกร้องสิทธิ์ในกรณีที่จะมีการออกกฎข้อบังคับต่างๆที่จะให้ประชาชนนั้นบังคับตามปฏิบัติตามสำคัญที่สุดคือตอนนี้พี่น้องประชาชนอย่าพะวงกับการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของการแข่งแย่งอำนาจของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามอ้างตัวเองว่าเป็นนักการเมืองหลายคนบอกว่านักการเมืองคือใครนักการเมืองก็คือส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงประมุขนั้นประกอบด้วยกลไกสำคัญ3ประการ1ประชาชน2สถาบันพระมหากษัตริย์3องค์กรทางการเมืองดังนั้นองค์กรทางการเมืองก็คือพรรคการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในการบริหารจัดการเงินภาษีพี่น้องประชาชนและบังคับใช้กฎหมายและออกกฎหมายให้พลเมืองนั้นปฏิบัติตามแน่นอนครับภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องเสียไปตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้ผมตื่นเช้าขึ้นมาไม่ได้ใช้เงินแต่ผมใช้อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ผมเสียภาษีแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะอินเทอร์เน็ตมีการบวกภาษีเข้าไปแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มผมก็เสียภาษีโดยทางอ้อมนะฮะแล้วก็ประการสำคัญองค์กรทางการเมืองมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสถานการณ์สิ่งสำคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนพึงระวังนั้นคือการใช้สิทธิ์ของตัวเองถ้าหากเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแน่นอนครับเราต้องยึดถือสถาบันของชาติสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งสำคัญที่สุดคือพี่น้องต้องศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศสยามหรือประเทศไทยว่ามีความเป็นมาอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้พี่น้องอาจจะไม่เข้าใจว่าเราจะอยู่อย่างไรอย่ากลัวครับเราอยู่เป็นมาอย่างนี้88ปีนะส่วนเรียกร้องเราก็เรียกร้องส่วนทำหน้าที่ของเราเราก็ทำใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติไว้ส่วนองค์กรทางการเมืองแน่นอนครับ
ขามาก็จากไปนายกรัฐมนตรีนะฮะคนที่29คนที่30นะครบวาระเขาต้องจากไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่พี่น้องพึงลึกถึงคือการใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่าไปก้าวล่วงอย่าไปละเมิดคนอื่นการทำให้ตัวเองนั้นมีชีวิตดีขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่สังคมอย่างเดียวมันอยู่ที่ตัวเราด้วยถ้าหากเรามีความมั่นคงในครอบครัวนะครับเรามีความเป็นอยู่พอเพียงสิ่งที่เราพอเพียงนั้นจะนำพาซึ่งความสุขมาหาเราเองแต่หลายคนบอกว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างโน้นอย่างนี้ประชาธิปไตยเต็มใบเราต้องบอกว่าประเทศไทยนั้นไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเต็มใบนะครับต้องยอมว่าเราปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็หมายความว่ากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยเหมือนกับที่อเมริกาเขาปกครองที่มีการเลือกตั้งประชาชนคนหนึ่งขึ้นมาเป็นประมุขของประเทศแต่เรามีประมุขคือมาจากกษัตริย์กษัตริย์คือจอมทัพไทยคือคนที่รวบรวมไพร่พลกอบกู้พื้นแผ่นดินปกป้องอาณาเขตเพื่อให้เราได้มีที่อยู่ที่อาศัยเราถึงมีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยแต่ก่อนเราเป็นสยามเมืองยิ้มวันนี้หลายคนเห็นด้วยหลายคนเห็นต่างกับการเรียกร้องสิทธิ์ของกลุ่มคนที่ออกมาอ้างเองว่าเป็นม็อบบทแอกแล้วก็ขยับมาหลายม็อบการเรียกร้องนั้นสามารถเรียกร้องได้ไม่มีกฎหมายห้ามรัฐธรรมนูญมาตรา44ก็บอกว่าสามารถชุมนุมได้แต่ต้องปลอดอาวุธสงบนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้หลายคนว่าเราจะอยู่อย่างไรล่ะท่านทนายเราอยู่อย่างที่เราเป็นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนการเรียกร้องสิทธิ์มันสามารถเรียกร้องผ่านด้านอื่นได้เราไม่จำเป็นต้องอาจไปร่วมม็อบไม่จำเป็นต้องเดินทางจากที่บ้านนะทุกวันนี้การสื่อสารมันสามารถที่จะเข้าถึงได้การแสดงออกถึงจุดยืนของตัวเองว่าเราเอาชาติศาสนาพระกษัตริย์ไหมเราก็แสดงไปนะครับอย่างหนึ่งคือเราเป็นเจ้าของอำนาจอำนาจอยู่ในมือเราไงครับวันนี้ถ้าหากคุณไม่ชอบนักการเมืองคนไหนพรรคการเมืองไหนคุณก็อย่าเลือกนี่ไงครับคือองค์กรทางการเมืองวันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนอย่าพะวงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนครับคนที่อยู่อำนาจการจะอยู่บนหลังเสือมีอำนาจในการสั่งการนะครับเขาด้อมที่จะรักษาอำนาจของตัวเองกอดเก้าอี้บางคนก็กอดเก้าอี้จนวันตายบางคนก็ดิ้นรนขนขวายในการที่จะอยู่ต่อไปสิ่งสำคัญที่จะอยู่ได้หรือไม่อยู่ได้นั้นพี่น้องครับนั่นคือความชอบธรรมเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าพี่น้องมีความชอบธรรมในการดำเนินชีวิตมีอิสระเสรีภาพในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตเราอยู่ที่บ้านนะฮะทำไร่ทำนามีอะไรก็ไปอย่างผมวันนี้ก็เตรียมตัวเย็นนี้ก็ต้องเดินทางไปว่าความที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไปที่ศาลแขวงก็เป็นปกติเราใช้หน้าที่ของเราปกติแต่สิ่งไหนที่เรามองว่ามันขัดและแย้งต่อคำสั่งของเจ้าที่รัฐเราก็อย่าไปยุ่งเขาห้ามชุมนุมเราก็อย่าไปส่วนที่คนที่ไปได้ไหมนั่นคือความเรียกร้องนั่นคือความต้องการก็ไปถ้าหากว่าไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายไม่ทำร้ายทรัพย์สินไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นก็ทำได้อยู่แล้วนะฮะวันนี้เขาประกาศสภาวะฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องที่มหานครก็คือกรุงเทพมหานครผมก็บอกว่านนทบุรีปทุมธานีสุพรรณบุรีก็สามารถชุมนุมได้ก็ชุมนุมแต่หลักๆคืออย่าไปชุมนุมแล้วปิดถนนนะฮะวันนี้ถ้าประชาชนออกมาเป็นเรือนแสนเรือนล้านเราไม่ปิดถนนนะครับก็ไม่เป็นไรสิ่งสำคัญที่สุดคือถามว่าการออกมาเรียกร้องนั้นเราไม่ควรไปแตะสถาบันหลักของชาตินั่นคือสถาบันมหากษัตริย์กษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือกลไกสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขเราไปด่าท่อต่อว่ากษัตริย์นะฮะหลายคนเป็นแกนนำนะบอกว่าจะโค่นจะล้มนะฮะกษัตริย์ไม่ได้นะวันนี้จะบอกว่าจะล้มกษัตริย์นั่นคือหมายความว่าคุณนั้นมีเจตนาเป็นกบฏนะสิ่งสำคัญที่สุดคือวันนี้เราต้องยึดหลักนะกลไกสำคัญ3ประการคือภาคประชาชนเมื่อเราเป็นภาคประชาชนเราก็ดำเนินกิจกรรมเรียกร้องสิทธิ์ในส่วนของภาคประชาชนถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับกษัตริย์เห็นไหมฮะ
ก้าวล้วงสถาบันกษัตริย์มันก็จะมีปัญหาองค์กรทางการเมืองกับภาคประชาชนนั้นต้องเดินคู่กันสิ่งสำคัญวันนี้หลายคนไม่เข้าใจหลักบางคนเป็นส.ส.นะบางคนเป็นส.ว.บางคนเป็นนักการเมืองแล้วก็ออกมาแสดงวิสัยทัศน์ความคิดที่ต้องการให้มีการปฏิรูปกษัตริย์กษัตริย์มันยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหลายคนว่าวันนี้กษัตริย์ใช้ภาษีพี่น้องประชาชนคือมีการพัฒนาการมามากมายพอสมควรกษัตริย์เป็นสถาบันมหากษัตริย์ไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นนิติบุคคลนะฮะทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์นั้นมีการจัดตั้งมีการบริหารจัดการมีคนที่ดูแลกำกับมีรายได้ก็ไปใช้ในกิจการของกษัตริย์แต่ประชาชนไม่เข้าใจว่ากษัตริย์นั้นกินภาษีพี่น้องประชาชนไม่ใช่นะครับในกรณีกษัตริย์นะครับเป็นสถาบันนั้นในแต่ละปีงบประมาณแต่ละปีนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่เล็งและมองเห็นความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ก็จัดสรรงบประมาณนะในส่วนที่ไปค้ำจุนสถาบันอย่าลืมว่าประเทศไทยนั้นมีการพัฒนามายาวนานนั้นส่วนหนึ่งก็คือภาคประชาชนบวกกับภาคองค์กรทางการเมืองและสถาบันสถาบันเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องคนไทยทั้งชาติที่ผ่านมานั้นแต่ละครั้งแต่ละคราวเกิดวิกฤตศรัทธาเกิดอุทกภัยนะฮะทางสถาบันกษัตริย์ก็ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนความเป็นมายาวนานในการพัฒนาชาติไทยนั้นถือว่าสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นตัวหลักเลยครับเป็นหลักเลยฮะการดิ้นรนขวนขวายนำความเจริญเทคโนโลยีความทันสมัยต่างๆมาให้กับประเทศไทยนั้นกษัตริย์เป็นคนดิ้นรนนะครับวันนี้พี่น้องครับเราต้องเข้าใจหลักว่าเรามีสถาบันอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติดังนั้นเราไม่ควรไปยุ่งเราควรที่จะคารพสักการะและเทิดทูนหมายความว่าคารพสักการะคือเราให้ความเคารพกษัตริย์คือเป็นสมมติเทพเป็นบุคคลที่อันควรที่จะเคารพหลายคนบอกว่าเป็นความจริงหรือความเท็จในกรณีที่บอกว่ากษัตริย์นั้นเป็นจอมทัพไทยความจริงครับเดิมทีถ้าหากเราไม่มีกษัตริย์ในการนำทัพสู้รบตบมือนั้นเราก็จะไม่มีวันนี้หลายคนเกิดมาทีหลังไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ต้องการแต่อิสระเสรีภาพต้องการแต่เรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองต้องการเสรีภาพเสรีภาพนั้นทุกคนมีเสรีภาพเหมือนกันครับเมืองไทยจะไปไหนจะเดินทางไปไหนสบายทั้งนั้นครับไม่มีใครห้ามหรอกครับแต่เราอย่าละเมิดสิทธิคนอื่นวันนี้คุณอยากตีลังกาเนี่ยอยากโดดน้ำในสระน้ำอยากเลี้ยงปลาก็เลี้ยงไปไม่มีใครมาห้ามคุณก็จะไปเลี้ยงอะไรครับสัตว์ที่ต้องห้ามสัตว์คุ้มครองนะที่เขาห้ามเลี้ยงก็ไม่ผิดกฎหมายผมเลี้ยงปลาเสร็จนะครับเลี้ยงปลาเสร็จก็เอาไปจำหน่ายไปขายก็ได้หรือแจกจ่ายพี่น้องกินก็ได้มีข้าวก็ทำนาข้าวเราก็อยู่แบบสุขสบายส่วนที่อยู่กรุงเทพเราก็ทำที่ของเราต่อไปผมถึงบอกว่าการเรียกร้องสิทธิ์แต่ละครั้งนั้นมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายและก็ส่งผลกระทบคนรอบข้างพอสมควรถ้าออกไปเรียกร้องสิทธิ์ไปแสดงจุดยืนทางการเมืองหรือเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองในกรณีไปปิดถนนรวมตัวกันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะเกิดอะไรครับปัญหาตามมาคือจราจรติดขัดและปัญหาตามมาอีกเรื่องนึงก็คือกรณีร้านค้าร้านขายต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นต้องปิดตัวขาดรายได้บางคนก็เช่าอาศัยเขาอยู่นะฮะอาศัยบ้านเช่าก็ต้องค้าต้องขายเมื่อมีม็อบเกิดขึ้นมันก็ทำให้อะไรครับการจราจรติดขัดแล้วก็การค้าการขายหยุดชะงักวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือองค์กรทางการเมืองต้องพิจารณาตัวเองหลายคนบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกทางองค์กรทางการเมืองต้องพิจารณาว่าสิ่งที่กระทำนั้นมันชอบด้วยไหมกฎหมายไหมชอบทำไหมวันนี้ผมอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นอย่าตื่นตระหนกตกใจกลัวอย่าพะวงกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมันเป็นขั้นตอนและกระบวนการของเจ้าที่รัฐในการที่จะออกประกาศในการที่จะสลายม็อบหรืออะไรก็ช่างนั่นเป็นหน้าที่ของเจ้าที่รัฐส่วนเรานะฮะต้องการให้ประชาชาติเดินหน้าเราสามารถที่แสดงจุดยืนได้1การเรียกร้องสิทธิ์นั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องไปร่วมชุมนุมก็ได้เราสามารถที่จะแสดงจุดยืนผ่านแอปต่างๆผ่าน Facebook ได้หมดครับนะฮะเราไม่จำเป็นต้องไปที่กรุงเทพมหานครวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือศรัทธาของผู้นำวันนี้
สิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคือศรัทธาผู้นำถ้าผู้นำไร้ซึ่งศรัทธาจากประชาชนใครก็อยู่ไม่ได้ถึงบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนประเทศนี้เป็นของประชาชนแต่เราเทิดทูนกษัตริย์เพราะกษัตริย์คือพระเจ้าแผ่นดินเดิมทีก่อนที่จะปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราปกครองรูปแบบสมบูรณาสิทธิราชในกรณีกษัตริย์เป็นเจ้าแผ่นดินวันนี้หลายคนบอกว่าบุญถาวรออกมาพูดเรื่องนี้เพราะอะไรอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นอย่าพะวงและตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการเรียกร้องทางการเมืองมีการเรียกร้องสิทธิ์ทางการเมืองมีการแสดงข้อเรียกร้องต่างๆนั้นมันย่อมทำให้เกิดความแตกต่างทางความคิดและก็หาจุดยืนว่าเราจะเดินไปทางไหนสิ่งสำคัญที่สุดให้พี่น้องพิจารณาตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้ศึกษาตัวเองให้เข้าใจว่าเราต้องการอะไรกันแน่ชีวิตเรานี้เราจะเป็นนักการเมืองหรือเราจะเป็นอะไรอย่างตัวผมเองก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนและมีอาชีพก็คือเป็นทนายความเป็นพ่อค้าเราก็ทำของเราไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นเราก็พยายามที่จะให้ความรู้ในกรณีที่พี่น้องประชาชนต้องรับรู้เรื่องกฎหมายกฎหมายก็คือกฎข้อบังคับที่สังคมตราขึ้นดังนั้นการที่พี่น้องหลายคนบอกว่าเราขัดขวางการไปชุมนุมไม่ใช่หรอครับเราเลือกได้ครับวันนี้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเลือกได้ว่าพี่น้องประชาชนจะอยู่จุดไหนผมเลือกได้ครับวันนี้ผมเลือกที่จะอยู่ที่ไร่ที่นาผมอยู่ที่สวนของผมผมมีความสุขกับฝนตกปล่อยและผมมีความสุขในการที่จะพัฒนาที่ดินผมนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับพี่น้องประชาชนทำนาปีเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จผมก็ทำนาปังหลายคนว่าทำได้หรือทำได้เราก็อาศัยน้ำที่เราขุดสระไว้เป็น1ไร่ลึก5-6เมตรสูบน้ำขึ้นมาแล้วเอาน้ำไปเลี้ยงอะไรครับนาปังก็ทำนาปีถึง2รอบนะฮะเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเราไม่กู้ยืมเราทำแบบพอเพียงเราทำไปเรื่อยๆหาได้ก็ทำเราก็อยู่ได้ถามว่าสุขที่ไหนอยู่ที่ใจครับไม่ได้สุขที่ว่าใครได้เป็นนายกประยุทธ์จะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกผมก็ไม่ได้สนใจนั่นคือองค์กรทางการเมืองที่เราสามารถที่จะใช้สิทธิ์สะทุนได้วันนี้ถ้าผมไม่ชอบประยุทธ์ผมก็ไม่เรียกประยุทธ์วันนี้ถ้าผมไม่ชอบอภิสิทธิ์ผมก็ไม่เรียกอภิสิทธิ์คืออนาคตมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนั่นคือการเลือกตั้งตัวแทนนั่นคือระบอบประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าประเทศไทยปกครองระบอบไหนครับราชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบนะบ้านเรานี้ปกครองในรูปแบบของราชาธิปไตยมีราชาเป็นประมุขพี่น้องครับเราภูมิใจในสถาบันของเราไหมครับถ้าเราภูมิใจเราก็โทษทูลเราจะไปก้าวร่วงดังนั้นพี่น้องประชาชนอยู่กับตัวเองให้ได้นะครับอย่าไปพะวงแล้วก็อย่าไปติดตามแล้วก็อย่าไปคาดหวังบางเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของประโยชน์เป็นเรื่องของกลุ่มคนที่ต้องการมีอำนาจทางการเมืองต้องการแสวงหาอำนาจในการปกครองประเทศผมพูดเสมอครับว่านักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจและอำนาจยิ่งใหญ่นั่นคืออำนาจปกครองประเทศตราบใดถ้าพี่น้องมอบอำนาจให้นักการเมืองหรือนักแสวงหาอำนาจที่ไม่มีคุณธรรมมันก็จะเกิดความวุ่นวายเช่นเดียวนี้บัดนี้เวลานี้และก็จะหมุนเวียนเวียนไปถึงบอกว่า88ปีมีการทำรัฐประหาร13ครั้งมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญถึง20ฉบับเห็นไหมฮะนั่นคือนักแสวงหาอำนาจหลายคนบอกว่านักการเมืองที่ดีก็มีมันก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ให้ดี 100% หายากครับก็แสดงสิครับเมื่อคุณต้องการเป็นนักการเมืองต้องการเป็นตัวแทนประชาชนจริงๆคุณก็แสดงเห็นว่าคุณคือนักการเมืองที่ดีไม่ใช่นักเลือกตั้งและนักแสวงหาอำนาจเข้ามากอบโกยถ้ากอบโกยอย่างเดียวไม่คืนและไม่ทำเงินที่คุณกอบโกยไปมันก็คือการคดโกงทอดรัดบังหวงพี่น้องครับผมบอกเลยว่านักการเมืองนั้นผมอยู่การเมืองมา22ปีรู้ว่าใครดีใครชั่วรู้ว่าใครจริงใจกับประชาชนสิ่งที่พี่น้องประชาชนสามารถทำได้ในเวลานี้นั่นคือการใช้สิทธิ์ตัวเองใช้ชีวิตให้มีความสุขอิสระเสรีภาพอยู่ในมือพี่น้องประชาชนอย่าไปตกเป็นเครื่องมือของใครอย่าไปล่มหลงการเมืองจนลืมครอบครัวตัวเองนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือชีวิตเราเองลองกั้นหายใจสิครับว่าชีวิตเราอยู่ที่ไหนนั่นแหละครับ
ถ้าคุณไม่หายใจนั่นคือชีวิตของคุณหมดสิ้นไปแล้วแต่ถ้าคุณหายใจคุณยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคุณจะทำอะไรให้กับตัวเองคนเรารักเรียนนั้นครับทุกคนเห็นแก่ตัวทั้งนั้นสำคัญว่าจะเห็นแก่ตัวมากหรือน้อยดังนั้นวันนี้เราเห็นแก่ตัวอันดับแรกอันดับสองคือเห็นแก่สังคมและประเทศชาติพี่น้องครับเรามาไกลแล้วเราพัฒนาเรามีองค์กรทางการเมืองเรามีพรรคการเมืองเรามีส.ส.แต่วันนี้ถ้าหากวิกฤตศรัทธาไม่สามารถเดินหน้าไปได้ก็เปลี่ยนผู้นำใหม่ส่วนจะเป็นใครยังไงนั้นให้เปลี่ยนไปตามกลไกของกฎหมายและกลไกของสังคมสิ่งที่ออกมาพูดวันนี้ผมไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนนั้นตื่นตระหนกตกใจกลัวจนเกินไปอยู่กับตัวเองให้ได้อยู่กับความสุขที่หลายคนแสวงหาพี่น้องรู้ไหมว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจเรานะครับและความสุขที่แท้จริงที่รองลงมาและรองรับเราได้ตลอดทุกเวลาใช่สังคมไหมครับไม่ใช่นะครับครอบครัวไงครับเราอยู่กับคนที่เรารักในครอบครัวของเราเมื่อครอบครัวมีความอบอุ่นมีความรักใคร่สามัคคีสังคมบ้านเมืองดีเองครับถ้าทุกครอบครัวมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีไม่มีความแตกแยกไม่โกรธโลภหลงจนเกินกว่าเหตุสังคมนี้สงบสุขครับจะมีแต่สันติสุขแต่เบื้องหลังที่เกิดขึ้นนะเพราะความมักใหญ่ไฟสูงอยากร่ำอยากรวยอยากเอาชนะค้านกันแล้วก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตโดยลืมความถูกต้องชอบธรรมมันถึงมีวันนี้สังคมถึงมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่มีความบอกว่าอะไรครับฮิริโอตปาคนว่าไอ้แก่บาปน้อยก็เป็นอย่างที่เห็นครับวันนี้ผมบุญถาวรออกมาพูดมาคุยกับน้องประชาชนในกรณีสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นปัจจุบันนั้นเราจะอยู่อย่างไรจะทำตัวอย่างไรก็สรุปเลยว่าเราควรเป็นตัวเราเองเราควรอยู่ในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักอย่าไปหลงไหลหรือไปฝักใฝ่การเมืองจนเกินเหตุเป็นเหตุทำให้ครอบครัวนั้นแตกแยกพี่น้องแตกความสามัคคีสิ่งสำคัญที่สุดคือให้พี่น้องรักษาสุขภาพตัวเองมีชีวิตยืนยาวหมั่นสร้างความดีความดีที่เราสร้างนั้นมันก็จะกลับมาคุ้มครองเราเองถ้าเราหมั่นสร้างแต่ความวุ่นวายก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวความที่เราก่อนั้นมันก็จะมาทำร้ายเราเองพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรหากเราคิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเราเป็นคนดีแล้วพี่น้องครับวันนี้ฝนตกปล่อยผมก็ต้องเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีอยุธยาเพื่อว่าความในพรุ่งนี้ก็ส่งความรักและก็ความผูกพันอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าใจหลักในการดำเนินชีวิตและก็อยากให้อยู่รอดปลอดภัยทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของตนเองพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติในฐานะผู้ช่วยชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคการเมือง3พรรคสวัสดีครับทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมเรา
าทบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล